แล้วนะฮะตอนนี้เราก็ถึงที่จุดสูงสุดนั่นก็คือหลังแปรแล้วนะครับเราใช้เวลาชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งนะฮะ complete mission เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนนี่ก็คือ EP 2นะครับที่เราจะมาพูดถึงเส้นทางนะฮะตั้งแต่ทางขึ้นมาเลยนะครับจนถึงหลังแปรนะครับต้องบอกว่าในชั่วโมงที่โหดที่สุดเนี่ยนะฮะต้องยกให้ตั้งแต่ตรงจุดอุทยานนะครับคือมาถึงที่ซัมแฮกเพราะมันแฮกจริงๆครับแฮกจนแบบว่าเกือบจะเป็นลมกันไปเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูภาพดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนนะฮะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอหลังจากที่เราปรับตัวได้นะครับตกซัมแฮกเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะอารมณ์แบบจะเป็นลมอะไรเงี้ยพอหลังจากที่หายแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางง่ายๆละทางก็จะค่อนข้างเรียบมากขึ้นแล้วก็ขึ้นน้อยลงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็มีบ้างนะครับเราก็จะมาโฟนทีนี้ก็คือตอนช่วงสุดท้ายนะฮะก่อนถึงหลังแปรที่ก็เป็นช่วงบันไดแต่แปลกว่าขึ้นมาอันนี้ครั้งที่3ใช่ไหมฮะครั้งที่1กับครั้งที่2นี่มันรู้สึกเหนื่อยกว่าเนี่ยตอนขึ้นบันไดแต่คราวนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเอาเป็นว่าก็ถือว่าสักเซสแล้วก็สำเร็จดีเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดติดตามแม่ช่องกับพี่ติดด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เป็น EP 2เดี๋ยว EP 3ครับเราจะไปตะลุยกันที่ลมสักนะฮะติดตามกันด้วยเดี๋ยวจะอัพเลยไป